ซึ่งอากาศร้อนเนี่ยกระทบกับคนนะคะไม่ใช่แค่คนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมกระทบกับปลาที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบสงขลาด้วยนะคะจนทำให้ชาวประมงไม่สามารถจับปลาได้ค่ะอากาศร้อนจริงๆไม่ใช่กระทบแค่คนนะคะนี่ต้องไปยืนรอกันแบบนี้คนที่เขาจะไปหาปลาในทะเลสาบสงขลานะคะที่บริเวณปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลาเชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทยก็เป็นภาพที่ชาวประมงออกไปเหวี่ยงแหหาปลากันเป็นประจำแต่ว่าสิ่งที่ต่างจากทุกวันก็คือแสงแดดที่ส่องลงมาค่ะคุณผู้ชมอากาศร้อนค่ะน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งที่เป็นน้ำตื้นเนี่ยร้อนกว่าบริเวณน้ำลึกส่งผลทำให้ปลากระบอกนี้หายจากปากกล้องน้ำทะเลสาบสงขลาออกสู่ทะเลอ่าวไทยปลาเนี่ยก็ไปอยู่ในน้ำที่ลึกกว่าก็ทำให้ชาวประมงที่ออกมาทอดแหหลายคนจับปลาไม่ได้เลยนะคะบางคนบอกว่าโอ้โหมาตั้งแต่เช้าไม่ได้สักกระตัวเมื่อกี้เห็นเหวี่ยงไปปั๊บสาวขึ้นมาว่างเปล่าเลยฮะจากการสอบถามชาวประมงบอกนะคะว่าช่วงนี้น้ำไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทยทางปากกล้องน้ำทำให้น้ำทะเลบริเวณปากกล้องน้ำโดนแสงแดดสาดส่องลงมาน้ำมาร้อนค่ะปลาก็เลยไปอยู่ที่น้ำลึกที่สภาพเย็นกว่าบางวันทอดแหไปแล้วครึ่งวันจับปลาไม่ได้เลยถอดใจเก็บแหกลับบ้านดีกว่านะคะซึ่งช่วงหน้าร้อนชาวประมงจะประสบปัญหาเช่นนี้ทุกปีค่ะส่วนสภาพอากาศวันนี้บางพื้นที่อาจจะกระทบทั้งคนแล้วก็ทั้งสัตว์นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจังหวัดกระบี่กรุงเทพมหานครแล้วก็ตราดค่าดัชนีความร้อนอาจจะพุ่งสูงถึง 42.5 48.1 และ 50.6 นะคะกระบี่42กรุงเทพ48ตราด50ส่วนวันที่6มีนาคมกรุงเทพค่ะ 48.1 ภูเก็ต 48.3 และชลบุรี 51.4 ฮะครับนี่พิมพ์ตัวเลขไม่ผิดใช่ไหมตัวเลขนี้จริงๆใช่ไหมครับเนี่ยมันสูงทะลุ50ไปแล้วดัชนีความร้อนดัชนีความร้อนคือร่างกายเราจะรับรู้ถึงอุณหภูมิที่ร้อนประมาณนี้นะครับก็โอ้โหถ้าร้อนแบบนี้แน่นอนครับอาจจะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะอย่าไปตากแดดกันนานๆอาจจะเป็นฮีทสโตรกได้นะครับ